ไม่ให้รักยังไงไหวนุ่นวรนุชบุกเซอร์ไพรส์งานแต่งงานแฟนคลับสุดซึ้งนุ่นวรนุชหอบดอกไม้ช่อโตบุกเซอร์ไพรส์งานแต่งงานแฟนคลับที่ติดตามผลงานตั้งแต่10ขวบทำเอาคนฮือฮากันยกใหญ่ถึงความน่ารักนี้ถือเป็นโมเมนต์สุดซึ้งทำเอาแฟนแฟนใจฟูตามไปด้วยเมื่อนุ่นวรนุชพิรมภักดีนักแสดงมากความสามารถกลับจากงานต่างประเทศมาถึงไทยก็เดินทางไปเซอร์ไพรส์เจ้าสาวที่เป็นแฟนคลับติดตามมาตั้งแต่เธออายุ10ขวบพร้อมช่อดอกไม้พร้อมได้อัปโหลดภาพถ่ายขณะเข้าร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งงานซึ่งเปี่ยมไปด้วยโมเมนต์ของความอบอุ่นพร้อมแคปชั่นว่าด้วยรักทั้งนี้ทางด้านเจ้าสาวก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวด้วยว่าพี่วอขอบคุณอีกครั้งนะคะนิวดีใจมากๆที่มีพี่อยู่ในวันสำคัญของนิวพี่วอเป็นแรงบันดาลใจให้นิวแต่เด็กๆและเป็นพี่ที่น่ารักกับนิวเสมอมาตลอดเกือบ20ปีที่ผ่านมาขอบคุณจริงๆค่ะงานนี้เรียกว่าเติบโตมาด้วยกันจริงๆส่งให้แฟนๆเข้าไปแสดงความคิดเห็นแสดงความยินดีและชื่นชมจำนวนมาก 10-20 ปีก่อนที่นุ่นน่ารักกับพวกเรายังไงวันนี้พี่ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนคนที่เรารักมาส่งคนที่รักเราฝากให้คนที่รักดูแลถึงฝั่งแล้วค่ะจำได้ว่าน้องคือแฟนคลับนุ่นไปงานแต่งน้องแฟนคลับทำไมน่ารักจังยินดีด้วยนะคะอดีตสว.เชื่อสว.ต้านลำบากโหวต2ลุงเสียงข้างน้อยสภาเจ๊งตั้งแต่วาระแรกวิชาญอดีตสว.คาดพรรคฝ่ายค้านมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลสูงเชื่อสว.ต้านลำบากถ้าโหวต2ลุงเป็นเสียงข้างน้อยสภาเจ๊งตั้งแต่วาระแรกวันที่1พฤษภาคม2566นายวิชาญศิริชัยเอกวัฒน์อดีตสมาชิกวุฒิสภาสว.ประเมินการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าเป็นรอยต่อช่วงชิงระหว่างอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่ในเชิงนโยบายและเชื่อว่าสังคมก็มีความกังวลต่อผลการเลือกตั้งด้วยโดยเฉพาะบทบาทของกกต.ที่ยังถูกกังขาความเป็นกลางจากบทเรียนการเลือกตั้งปี62ที่มีการเตะตัดขาบางพรรคการเมืองด้วยการยุบพรรคและยังเล่นแร่แปรธาตุถ่วงเวลาประกาศผลการเลือกตั้งให้ช้าลงถึง60วันทั้งที่ในอดีตสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน1สัปดาห์ก็จัดตั้งรัฐบาลได้เลย Power by Streamlin ไม่สามารถระบุได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะจบอย่างไรเพราะยังมีตัวแปรที่สำคัญหลายประการที่จะต้องแข่งขันกันทั้งกติกากรรมการและช่องว่างที่อาจนำไปสู่การอ้างเหตุขัดต่อรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคได้ส่วนโพบางแห่งที่ระบุว่าบางพรรคการเมืองมีคะแนนนำนั้นเชื่อว่ายังมีความสวิงอยู่แต่ถ้าไม่มีตัวแปรเตะขัดขาหรือดึงเกมโดยกกต.โอกาสที่ฝ่ายค้านจัดตั้งรัฐบาลสูงมากจากสถานการณ์เวลานี้หากพรรคเพื่อไทยสามารถแลนสไลด์ได้200เสียงพรรคก้าวไกล 70-80 เสียงก็เป็นเสียงข้างมากในสภาแม้ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของทั้งสองสภาหรือ376เสียงแต่เชื่อว่าเสียงสว.คงต้านลำบากเพราะหากสองพรรคลุงได้เสียงโหวตจากสว.แต่เป็นเสียงข้างน้อยในสภาแม้จะดึงคนของพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลมาได้ 10-20 เสียงก็ยังไม่พอสำหรับโหวตพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเปิดสภาวาระแรกก็เจ๊งแล้วนายวิชาญกล่าวต่อว่าแม้สว.ไม่โหวตให้เพื่อไทยและก้าวไกลพรรคลุงก็จะมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลลำบากแม้จะมีนายกรัฐมนตรีได้ก็อยู่ได้เพียง6เดือนซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะใช้กลไกของกกต.ในการรับรองสองพรรคการเมืองให้ช้าซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการถ่วงเวลาจัดตั้งรัฐบาลมีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดเดดล็อกทางการเมืองเพราะจัดตั้งรัฐบาล
มีนายกรัฐมนตรีไม่ได้และกรณีหากสว.พากันงดออกเสียงก็อาจเป็นเหตุให้จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เช่นกันเชื่อว่าการหาเหตุยุบพรรคการเลือกตั้งในครั้งนี้จะไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ผ่านมามีความน่ากังวลของเรื่องมวลชนซึ่งต่างจากการเลือกตั้งปี62ที่มีการยุบพรรคไทยรักษาชาติแต่ยังเหลือพรรคเพื่อไทยซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีพรรคพี่พรรคน้องมีแค่พรรคเพื่อไทยพรรคเดียวจึงเชื่อว่าสังคมไม่แฮปปี้หากมีการยุบพรรคก้าวไกลอาจทำให้เกิดกระแสลุกฮือได้นายวิชาญกล่าวต่อว่าคำถามคือเราจะปล่อยให้ประเทศเป็นแง่อย.หรือไม่ส่วนตัวจึงมองว่าทุกคนต้องการการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าของประเทศไม่ว่าจะก้าวช้าหรือก้าวเร็วแต่ต้องการหลุดออกจากสังคมที่ถูกครอบไว้ 8-9 ปีในวงอดีตสว.มีการพูดคุยกันถึงประเด็นดังกล่าวและเชื่อว่าเสียงว.น่าจะแตกแถวเป็น3กลุ่มซึ่งกลุ่มงดออกเสียงเป็นกลุ่มที่ต้องจับตาในครั้งนี้ว่าจะมีมากน้อยอย่างไรโดยมีปัจจัยมาจากการที่ลุงตู่ลุงป้อมแตกพรรคกันเองและสว.ชุดนี้เหลือวาระเพียง1ปีแม้จะตั้งโดย2ป.แต่ก็มีเสียงบ่นของสว.ให้เห็นว่าไม่ชอบช่วงเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาเสียดายที่รัฐบาลไม่ได้นำพาประเทศไปข้างหน้าอย่างแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์และนายวันชัยสอนสิริสว.นายวิชาญกล่าวอีกว่าส่วนสัปดาห์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งเชื่อว่าจะมีวาทกรรมออกมาแน่นอนน่าจะดึงสถาบันมาเชื่อมโยงส่วนประเด็นพานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับบ้านเชื่อว่าไม่ใช่ประเด็นปลุกกระแสในรอบนี้เพราะนายทักษิณพูดแต่แรกแล้วว่าจะกลับบ้านซึ่งการกลับบ้านก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่รับโทษนายวิชาญกล่าวต่อว่าประเมินว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยสามารถแลนด์สไลด์ได้200เสียงแม้จะยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แต่เชื่อว่าโอกาสจะรวมกับพรรคพลังประชารัฐน่าจะเป็นไปได้ยากและเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยมีตัวแปร3พรรคกลางที่สามารถไปควบรวมเพื่อให้ได้376เสียงนอกเหนือจากพรรคก้าวไกลและพรรคย่อยคือพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐและพรรคภูมิใจไทยซึ่งโอกาสน่าจะไปจับมือกับพรรคภูมิใจไทยมากกว่า